สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel วันนี้ผมจะมาบอกวิธีค้นหา Legendary Gem แบบฟรีๆเลยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5วิธีเจมพวกเนี้ยแค่เราใส่ให้ครบ6เม็ดไว้ก่อนเราก็เก่งขึ้นมากๆแล้วอย่างดูตัวอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่เรียกว่ามีตามเกิดครับได้อะไรมาก็ใส่ไปก็เล่นมาจนถึงเลเวล60พารากอน7แล้วหายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีง่ายสุดในการหา Legendary Gem ก็คือการลง Elder Rift โดยที่เราจะใช้ไอเทมชื่อว่า Legendary Crest หรือหน้าม่วงนี่เมื่อเรากดเข้ามาใน Elder Rift เราไปกดตรงช่องสล็อตเราก็เลือกไอเทมหน้าม่วงใส่เข้าไปอย่างน้อย1อันทีนี้เราก็กดไฟล์ปาร์ตี้ลุยกันโหลดและเมื่อเราสามารถฆ่าบอสภายในเวลาที่กำหนดได้ก็จะมีการสุ่มดรอป Legendary Gem มาซึ่งมีได้ตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง5ดาวเลยมาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรได้มาแล้วชื่อว่า Cutthroat Screen เป็นลีเจมระดับ2ดาวไอเทมหน้าม่วงนอกจากการซื้อด้วยเงินจริงแล้วเราก็สามารถหาได้ฟรีๆด้วยการอัพ Battle Pass อย่างนี้ผมเก็บสะสมคะแนนมากดให้ดูตัว Battle Pass ตอนแรง20เราจะได้ไอเทมหน้าม่วง Legendary Crest 1 อันแล้วเราจะอัพตัว Battle Pass เร็วๆได้ยังไงเราก็มากดดูในหน้า Codex เลยครับมีกิจกรรมอันไหนที่เขาขึ้นมาเราก็ไปทำให้หมดวิธีนี้นอกจากเราจะได้ตัว Battle Pass อัพขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้เหรียญฮิวไปซื้อของด้วยแล้วก็ได้ EXP เยอะมากกดให้หมดเลยอันนี้คือ Bestiaryสะสมตัว Monster Essence ไปแลกของแล้วก็พวกเข้าดันเจี้ยนต่างๆทำภารกิจบัลตี้ล่าฆ่าหัวแล้วก็พวกเควสหลักตามเนื้อเรื่องก็สามารถอัพ Battle Pass ได้เหมือนกันเมื่อเรามีเหรียญฮิลส์เยอะๆเราก็จะเอาไปซื้อของโดยสัญลักษณ์ในแผนที่ก็จะเป็นรูปวงกลมที่มีดาบไขว้เหมือนรูปเหรียญนี้เลยในร้านนี้จะมีไอเทมหน้าม่วง Legendary Crest ขายให้เดือนละ1ชิ้นในราคา 1,600 เหรียญและก็มี Legendary Gem ขายให้เดือนละ1เม็ดด้วยและวิธีถัดไปก็คือเราจะคราฟ Legendary Gem ขึ้นมาเองเลยโดยที่เราไปที่ร้านเพชรในแผนที่จะเป็นสัญลักษณ์รูปเพชรแบบนี้กดเข้าไปเลยมาถึงเจอเจ๊คุยแล้วเราก็เลือกคำสั่งคราฟปุ่มนี้นะจะมี2แบบก็คือคราฟแบบสุ่มกับคราฟแบบที่เราเลือกได้ว่าจะเอาเพชรเม็ดไหนอย่างอันนี้คือการสุ่มสร้าง Legendary Gem แบบ1ดาวโดยใช้ตัวรูนชื่อว่าฟา7อันตัวเลือกถัดมา Legendary Gem ระดับ2ดาวโดยใช้รูนฟา28อันและอีกตัวเลือกหนึ่งคือเป็นการสุ่มสร้าง Legendary Gem ระดับ 1-5 ดาวโดยใช้รูนฟา22อันตอนแรกผมก็ดูว่าอันเนี้ยมันมีโอกาสสุ่มได้ถึง5ดาวเลยนะและใช้รูนฟ้าแค่22อันเท่านั้นเองแต่พอลองกดจริงๆได้เป็นเจมระดับ1ดาวทุกครั้งเลยเสียใจมากๆเลยครับ และเรายังสามารถคราฟสร้าง Legendary Gem ระดับ1ดาวและ2ดาวได้เองสามารถเลือกได้เลยเพียงแค่เราสะสมรูนที่จำเป็นต้องใช้ให้ครบเท่านั้นเองเราก็มากดเอาโดยรูนพวกนี้ส่วนใหญ่จะดรอปใน Elder Rift หรือไม่เราก็สะสม Fading Emberแล้วก็ไปแลกกับพ่อค้าที่ยืนอยู่ข้างๆ Elder Rift นั่นเองตำแหน่งของพ่อค้าจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูในแผนที่ซึ่งของที่ใช้แลกก็คือ Fading Ember เราจะได้จากการลง Elder Rift สำเร็จครั้งละ10ชิ้นก็เอามาแลกกับเขาแต่ว่าตัวอักษรรูนที่ใช้ในการคราฟ Legendary Gem ระดับ2ดาวในปัจจุบันในร้านของเขายังมีไม่ครบต้องได้จากการสุ่มดรอปใน Elder Rift เท่านั้นและวิธีที่3ก็คือเราจะซื้อ Legendary Gem จากผู้เล่นคนอื่นผ่านทางตลาดกลางสัญลักษณ์ในแผนที่จะเป็นรูปตาช่างอันนี้เมื่อเรามาถึงคุยกับเขากดปุ่ม Service เลือกคำสั่งที่2 Legendary Gem จะมีรายการเพชรที่ผู้เล่นคนอื่นเขาฝากขายอยู่อันนี้จะเป็นเจมระดับ1ดาวเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอเจมระดับ2ดาวซึ่งเจมระดับ1ดาวเนี่ยราคาขายจะอยู่ประมาณ 600-1,000 ส่วนเจมระดับ2ดาวราคาจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 เหรียญแพลตินัมขึ้นทีนี้ตัวเหรียญแพลตินัมเนี่ยเป็นเหรียญที่ใช้ในการซื้อขายของผ่านตลาดกลางถ้าเราทำเควสเนื้อเรื่องมาตั้งแต่ต้นเกมเราจะมีอยู่ประมาณ 1,000 เหรียญถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็หาของมาขายโดยของที่สามารถขายได้จะมีสัญลักษณ์มุมซ้ายบนเป็นรูปตะชั่งอันนี้ผมจะทดลองขายตัว normal gem ที่ผมดรอปมาได้จากในดันเจียนนะเม็ดหนึ่งจะได้ประมาณ200กว่าหักภาษีไปแล้วจะได้ราวๆ 180-190 เหรียญแพลตินัมทีนี้ผมจะแนะนำวิธีว่าเราจะไปหา normal gem พวกนี้มาขายได้ยังไงก็คือเราต้องเล่นจนเลเวล60ก่อนพอ60แล้วเนี่ยเราสามารถปรับระดับความยากของเกมจาก normal ให้กลายเป็น hell ระดับ1ได้อันดับแรกเราต้องอยู่ในเมืองเวสต์มาร์ทเท่านั้นนะกดเปิดแผนที่เราก็กดปุ่มที่เขียนว่า hell เนี่ยตอนแรกมันจะเขียนว่า normal เรากดปุ๊บจะสามารถเลือกระดับความยากได้ก็ให้เลือกเป็นระดับ hell 1แทนซึ่งที่ hell 1เนี่ยเวลาเล่นดันเจียนเราจะมีโอกาส drop พวกเซตไอเทมด้วยแล้วก็ drop ของที่สามารถนำมาขายได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ